ายท่านอาจจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แปรรูปจากถั่วดาวอินคาออร์แกนิกภายใต้ชื่อแบรนด์ชาโลมของบริษัทชาโลมเฮลท์จำกัดในโฮมช้อปปิ้งของสถานีโทรทัศน์หลายช่องมาบ้างแล้วถั่วดาวอินคานับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เริ่มเป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ประกอบกับกระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพก่อนที่จะป่วยก็ยังเป็นกระแสที่แรงดีไม่มีตกทำให้ยอดขายของบริษัทชาโลมเฮลท์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดที่ต้องขยับขยายโรงงานให้สามารถผลิตได้ครบจบทุกขั้นตอนในตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเอาท์ซอร์สภายนอกอีกต่อไปชาโลมเฮลท์เริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี2557นะคะแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยระยะเวลาก็ประมาณ7ปีโดยที่ช่วงแรกของเราอะค่ะเราส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะได้ปลูกพืชดาวอินคาซึ่งพืชตัวนี้เป็นพืชออริจินอลมาจากประเทศเปรูแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเส้นศูนย์สูตรเดียวกันก็คือเป็นร้อนชื้นเราจึงสามารถปลูกพืชตัวนี้ได้ดีแล้วบริษัทของเราเนี่ยได้เริ่มทำคอนแทคฟาร์มิ่งกับเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็เราก็จะคัดจากผลผลิตที่ดีที่สุดในการที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้าของบริษัทพืชของดาวอินคาลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นแฉกๆเหตุผลที่คนไทยเรียกว่าดาวอินคาก็เพราะว่าเขามีแฉกเหมือนดาวค่ะแล้วก็มาจากที่ประเทศเปรูซึ่งเป็นชนเผ่าอินคาเราเลยเอาสองคำนี้มารวมกันเรียกว่าดาวอินคาแต่ที่ต่างประเทศอะค่ะจะรู้จักกันในชื่อของซาชาอินชินะคะชื่อภาษาอังกฤษของเขาหลังจากที่เราได้ตัวเม็ดแบบนี้มานะคะเราก็จะกระเทาะเปลือกออกมาแล้วเราจะได้เป็นแบบนี้ซึ่งเป็นเม็ดดำหลังจากกระเทาะเปลือกรอบแรกเราก็จะกระเทาะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นเม็ดสีขาวแบบนี้ตัวเม็ดขาวเนี่ยค่ะที่เราเอามาผลิตเป็นโปรดักต์ต่างๆนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นแรกโปรดักต์รุ่นแรกก็คือเราเอาเม็ดสีขาวอะค่ะมาสกัดเย็นเราจะได้เป็นตัวน้ำมันซึ่งน้ำมันตัวนี้จะมีโอเมก้า3ที่มากกว่าปลาทะเล10เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราทานโอเมก้าเนี่ยคุณประโยชน์ของการทานโอเมก้าก็จะเป็นในเรื่องของการลด LDL ให้กับร่างกายหลังจากที่โปรดักต์ตัวแรกตัวนี้ค่ะประสบผลสำเร็จปุ๊บเราก็เริ่มได้รับฟังเสียงจากลูกค้ามากขึ้นว่าลูกค้าอยากได้โปรดักต์ในลักษณะที่เป็นเหมือนกับการทานที่ง่ายขึ้นเราก็เลยได้โปรดักต์ตัวที่2มาเป็นตัวนี้ก็คือเราเอาน้ำมันที่สกัดเย็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะส่งให้กับโรงงานที่เป็นโรงงานผลิตยาในการทำเป็นแบบแคปซูลซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมจากเมื่อกี้ที่เป็นเม็ดถั่วแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็แปรรูปอีกรอบนึงก็จะได้เป็นตัวนี้เป็นขนมเป็นสแน็คเพื่อสุขภาพปกติเวลาเราทานสแน็คเราก็จะมักที่จะได้แบบไขมันทรานหรือว่าแบบข้อไปทอดแต่ของเราอะไม่ได้ทอดของเราเป็นลักษณะของการอบใช่ค่ะอบแล้วก็เครื่องเฟเวอร์ต่างๆซึ่งวงเงินที่ทางบริษัทชาโลมเฮลได้รับมาจากกองทุนนะคะเป็นวงเงินทั้งสิ้น2ล้าน1แสนบาทในวงเงิน2ล้าน1แสนบาทเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งประมาณ1ล้าน1แสนสำหรับการทำห้องคลีนรูมมาตรฐานอย.แล้วก็เครื่องจักรแล้วก็อีกล้านหนึ่งจะเป็นในส่วนของการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตอนนี้ในส่วนของโรงงานนะคะเรากำลังสร้างห้องคลีนรูมอยู่แล้วก็ประมาณสักเดือนตุลาต้นเดือนเครื่องจักรที่เราสั่งซื้อมาจากต่างประเทศนะคะก็จะมาถึงทั้งหมดแล้วก็เริ่มทำการติดตั้งประมาณสักเดือนปลายตุลาหลังจากเทสระบบทุกอย่างเรียบร้อยประมาณช่วงพฤศจิกายนน่าจะได้มีการเริ่มดำเนินการผลิตซึ่งเองในฐานะเจ้าของกิจการของบริษัทชาโลมเฮลท์เราเป็น SME เล็กมากก็อยากขอบคุณภาครัฐที่ให้โอกาสเราในการที่ให้เรามีศักยภาพเสริมศักยภาพให้กับเราในการเหมือนกับให้เราได้ต่อแขนต่อขาในการที่เราจะวิ่งต่อไปได้ในธุรกิจซึ่งช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดพอดีด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดไม่ได้กองทุนเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตเราในเวลานั้นนะเราอาจจะต้องใช้เวลากับการฟื้นตัวเองอีกสักระยะหนึ่งเลยแต่พอเราได้กองทุนนี้เข้ามามันเหมือนกับทำให้เราสามารถเดินต่อเป็นเหมือนกับน้ำมันที่เข้ามาเติมให้กับเครื่องจักรอะค่ะเครื่องจักร
ื่องยนต์ของเราที่เราจะวิ่งต่อไปได้ก็อยากขอบคุณภาครัฐที่ไม่ทอดทิ้ง SME ตัวเล็กๆอย่างพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ